อกวงการดาราดังทิ้งแม่ไปอยู่กับแฟนแจ็คแฟนฉันกลายเป็นหนึ่งนักแสดงที่ได้รับโอกาสมากมายของผู้ใหญ่ในวงการให้โชว์ศักยภาพของตัวเองในหลายๆด้านนอกเหนือจากงานแสดงไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานละครไปจนถึงการร้องเพลงเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะแจ็คแฟนฉันและแม่เปิ้ลที่มาเผยเรื่องราวแฝงไปด้วยความฮาทั้งเรื่องอาการวูบจากการทำงานหนักในจะเรื่องแต่งงานของแจ็คกับแฟนสาวและสุดท้ายขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โดยเจ้าตัวมาเปิดใจทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31เรื่องสุขภาพหมอเตือนแจ็คบอกว่าเหตุการณ์คือภาพที่ผมนอนเตียงโหมงานหนักเข้าโรงพยาบาลคือผมทำงานเยอะมากจนเส้นหัวเราตึงวันจีดแล้วเราก็วูบไปเลยแม่ตกใจแม่ก็เครียดลูกเราเป็นอย่างนี้ทำงานหนักเราถามหมอเขาบอกว่าพักผ่อนน้อยโดยหนุ่มแจ็คเผยสาเหตุที่ต้องทำงานหนักว่าแม่ต้องระวังสุขภาพเป็นคนชอบซื้อแว่นเราต้องหาเงินมาให้แม่ซึ่งทางด้านคุณแม่เผยกลัวลูกชายเจ็บและจากไปใจจะขาดโดยหนุ่มแจ็คยังเผยถึงเรื่องแต่งงานอีกด้วยว่าไม่แต่งงานอีก2ปีพูดตรงๆชอบแฟนเขาเขาบอกกันแล้วว่าอีก2ปีเราก็โอเคไม่ได้คิดอะไรมากอยากได้หลานเป็นผู้หญิงและแม่ของหนุ่มแจ็คเองก็ยินดีที่จะให้ลูกชายย้ายออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับว่าที่ภรรยาก็สมควรไปอยู่กับเมียเพราะอยู่กับเรามานานแล้วไม่เหงาเพราะไม่ชอบเหงามีโทรศัพท์ดูข่าวลงรูปก็ไม่เหงาแล้วเรื่องตังแจ็คมันไม่ทำหรอกมันเป็นเด็กดีเด็กกตัญญูเรื่องเงินอะไรมันให้ทางบ้านแฟนแจ็คเขาก็โอเคกับแจ็คมากศึกษากันหลายปีแล้วเขาก็โอเคบางทีมันหน้ามึนแฟนเขาก็สอนแจ็คด้วยโดยหนุ่มแจ็คยังยอมรับตรงๆว่าอยากแต่งงานแล้วเช่นกันและมีคิดไว้แล้วบ้างค่ะยังไงรอลุ้นเลยนะคะว่าหนุ่มแจ็คของเราจะมีโอกาสได้แต่งงานกันเมื่อไหร่เอ่ย